เพื่อนๆรู้จักสำนวนสุภาษิตนี้ไหมครับแกว่งเท้าหาเสี้ยนหรือหาเหาใส่หัวครับวันนี้ผมดันทำอย่างนั้นซะแล้วครับเพราะนี่ครับผมไปจัดของเล่นสุดปวดหัวมา3เซตเลยครับบอกเลยครับว่างานงอกครับฮ่าๆ Infinityสวัสดีครับผมประตีตัวแสบนะครับตอนแรกที่ผมซื้อมาโอเคสนุกโอ้ยน่าเล่นอยากเล่นจังครับแต่พอได้ของมาจริงเอาแล้วเราเอาแล้วครับงามไส้ครับทำไมอยู่ดีต้องเอาความปวดหัวมาใส่ตัวเนี่ยจัดมาสัก3เซตซะด้วยนะครับคือแรกที่ฟองดูมันน่าสนุกนะมันดูแบบไม่น่าจะยากนะครับแต่ผมลองแกะเล่นนิดนึงแล้วครับเมื่อกี้ทำไม่ได้เลยครับเซตนึงมันมี8ชิ้นไง8 3 24 24ชิ้นครับผมทำไม่ได้สักอันเลยครับมันไม่ออกมันติดหมดเลยครับวิธีการเล่นนี้เขาง่ายๆมากครับก็คือมันกำลังเกี่ยวกันอยู่ด้วยอะไรก็ไม่รู้ครับเราต้องหาวิธีเอามันออกมาให้ได้นั่นเองครับซึ่งแบบมันดูเหมือนง่ายนะครับทำจริงไม่ง่ายเลยนะครับอ่ะไหนๆมันมี3เซตนะครับเพราะฉะนั้นผมขอแบ่งเป็น3วิดีโอเลยแล้วกันนะครับจะได้ลงลึกละเอียดแต่ละเซตไปเลยนะครับวิดีโอแรกนี้เอาเซตที่1ก่อนนะครับ EP 1นะครับวิดีโอนี้มี3 EP นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเพิ่งเข้ามาดูทีหลังครับกดที่คำว่าการ์ดหรือว่าใต้วิดีโอของผมนะครับผมให้ลิงก์อีก2 EP ที่แก้อีก2ตัวไว้ครับ EP แรกนี้เอา1เซตก่อนแล้วกันนะครับ8ตัว1เซตผมว่านี่เกินชั่วโมงแน่นอนในการเล่นมันนะครับอ่ะอย่าเสียเวลาเลยครับเรามาแกะเล่นดูกันเลยดีกว่านะครับความปวดหัวกำลังจะมาเยือนแล้วนะครับทุกคนผมด้วยเนี่ยงานงอกก่อนอื่นผมให้ลิงก์สินค้าไว้ใต้วิดีโอเผื่อเพื่อนสนใจอยากจะซื้อไปเล่นบ้างนะครับมาเราไปปวดหัวพร้อมๆกันดีกว่าครับอ่ะ30นี้เอาไหนก่อนดีหลับตาจิ้มเลย1 2 3อันแรกมันอยู่บนตัวอ่ะอันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับอีก2เซตเอาไว้วิดีโอถัดไปและถัดๆไปนะครับมาเรามาแกะดูกันก่อนเลยนะครับมันมี6แบบใส่เรียงช่องมาอย่างสวยงามเลยนะครับนี่ครับ6แบบนี้โอ้โหในผมบอกไปนะครับวิธีการตัวนี้กันดูเหมือนน่าจะง่ายนะสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับผมเทมาก่อนเลยกันนะมี6แบบนะอ่ะดูก่อนนะครับสามเหลี่ยมเนี้ยไม่ได้จะยากใช่ไหมครับก็แค่เอาสามเหลี่ยมออกมาออกเห็นไหมมันดูเหมือนแบบกำลังจะออกได้แล้วแต่ก็ไม่ออกครับมันต้องออกเนี่ยคล้ายๆว่าเราต้องหาความสัมพันธ์ต้องหาอาจจะแค่มีจุดเดียวเท่านั้นที่บิดหรือหมุนยังไงก็ตามแล้วมันจะสามารถแบบหลุดออกมาได้พอดีครับมันเป็นประมาณนั้นนะครับคือในร้านที่ผมซื้อมาวิดีโอตัวอย่างอ่ะมันไม่ได้มีทั้งหมด20กว่าแบบนี่ไงมันมีแค่แบบไหนบ้างแล้วพอมาเจอตัวจริงผมก็งงเลยไงจะต้องมาเปิดวิดีโอดูนะครับซึ่งผมไม่อยากจะไปเปิดวิดีโอดูเดี๋ยวมันจะทำให้การเล่นสำหรับเราสนุกสนุกไปนะครับก็เลยผมคิดว่าจะลองพยายามทำดูเองก่อนนะครับได้ไม่ได้ยังไงค่อยว่ากันค่อยไปหาวิธีการเล่นหรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่อันเนี้ยผมแนะนำว่าความสนุกอยู่ที่เราควรต้องเล่นด้วยตัวเองก่อนนะครับผมว่าอันนี้ต้องแบบแรกแน่นอนครับสามเหลี่ยมนี้มันดูง่ายสุดละดูเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะครับหลักๆและแน่นอนครับเนี่ยไอ้ตรงที่มันแยกกันอยู่เนี่ยมันต้องออกทางนี้แน่ๆแต่เราต้องหาว่าจะทำยังไงมันถึงจะออกกันได้นี่ออกแล้วออกแล้วอ้าวได้แล้วเห็นไหมนี่ก็แค่ใส่ลงไปง่ายๆอย่างนี้โอ้น่าอันนี้พื้นฐานง่ายถูกแย่ชิวนะมันไม่มีอะไรยากเกินไปที่เราจะเล่นได้ครับต้องลองดูนิดนึงอ่ะอันนี้ตัวแรกผ่านไปแล้วนะครับโอ้โหเลขเจ็ดตัวชิวๆโอ้ยอย่างนี้ผมว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงเสร็จหรือเปล่าอ่ะดูต่อไปเอาตัวที่มันไม่ค่อยซับซ้อนก่อนแล้วกันนะครับไอตัวพวกเกลียวเกลียวบิดๆเนี่ยงงแน่เอาตัวที่ไม่ค่อยซับซ้อนก่อนนี่อันนึงเป็นเหมือนหลอดยาทดลองอันนึงเป็นเหมือนเพสเซลนะครับก็เหมือนเดิมมันจะมีแบบเนี่ยไอตรงรอยต่อตรงนี้แหละที่จะเป็นตัวสำคัญที่เราเนี่ยต้องเอาออกได้นะครับอาจจะต้องเอาไอตรงรอยนี้มาชนกันเพื่อที่จะออกมาได้ออกมาดิโอ้ถ้ารู้ว่าง่ายขนาดนี้ทั้งหมดนั้นรวมวิดีโอเดียวเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวใช่ต้องใส่เข้าไปด้วยเมื่อกี้ผมออกได้แล้วใส่เข้าไม่ได้เมื่อกี้ผมก็ออกอย่างนี้ไม่ใช่เหรอน้ำใส่แสดงว่าตัวนี้นี่มันไม่ใช่แค่การเอาออกอย่างเดียวครับเราต้องหาวิธีใส่เข้าไปด้วยอ่ะไม่รู้แบบที่ออกยังหมดต้องทำอะไรเนาะนี่ครับประมาณว่าต้องคิดนอกกรอบใส่เข้ามาจากหัวตรงนี้แล้วก็เข้าสิเข้าไปวู้เฮ้ยเหมือนจะเข้าใจแต่ก็แอบไม่เข้าใจเล็กน้อยอ่ะไม่เป็นไรเราได้2ตัวละเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับงงได้แบบงงๆนะครับตัวต่อไปอันนี้
หมือนจะขอเกี่ยวกับตามร้านขายเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ปึ๊บนี่ๆต้องเอาสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ตรงนี้กันเฮ้ยติดติดมันดูเหมือนจะออกแต่ก็ไม่ออกนะครับเดี๋ยวนี่เลยบิดหมุนเอาไม่ได้บิดเอ้ยยิงติดเลยแล้วคือมันก็เหล็กที่แข็งเลยครับเหมือนอย่างเงี้ยถ้ามันไม่แข็งนะจริงๆเราสามารถฝืนออกมาได้นะแต่นี่มันฝืนไม่ออกเลยครับคือเหมือนมันต้องแบบตรงล็อกของมันจริงๆถึงจะออกได้นะครับมันเหมือนมันกำลังจะออกอยู่แล้วเนี่ยแต่มันไม่ออกติดท้ายอะไรไม่รู้เนี่ยติดแบบนิดเดียวจริงๆนะครับเท่าที่ผมลองวิเคราะห์ดูนะครับมันน่าจะต้องหาวิธีบิดเพื่อที่จะผ่านตรงนี้แล้วก็ออกทางนั้นได้ครับซึ่งวิธีการนะเช่นอาจจะแบบเนี่ยต้องคล้องไปให้ได้ครับเหมือนเนี่ยเหมือนเงี้ยผมเกือบทำได้นะครับเมื่อกี้เราคล้องอ้าวเมื่อกี้คล้องไหมเมื่อกี้คล้องอยู่อ่ะเนี่ยประมาณเนี่ยคล้องเกือบได้แล้วเห็นไหมแล้วมันควรจะต้องออกไปได้ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าการบิดมันต้องบิดอะไรยังไงไปต่อเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ครับขอติดไว้ก่อนได้ไหมตัวนี้อ่ะตัวนี้ผมแยกไว้นะครับตัวไหนได้ตัวไหนไม่ได้นะครับเอาให้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวคือเมื่อกี้ผมแก้ออกแล้วใช่ไหมแล้วผมงงอะไรทำไมผมกลับมาได้ใหม่อ้าวคือที่ผมถอดใจครับว่าผมพอวางลงนี้ปึ๊บเอ้ามันแยกกันเฉยเลยครับอ้าวเฮ้ยได้เฉยครับแต่ปัญหาคืออันเนี้ยแกะได้แล้วถ้าใส่กลับทำไงอ่ะคือเหมือนความฟุกอะครับอันนี้มันไม่ได้ไปทำได้เลยนะครับหลอนแล้วครับผมหลอนแล้วไปงี้แหละต่อกลับไม่ได้จริงๆนะครับตอนหน้ามันก็งงๆครับเออไปงี้แหละงงจริงครับตัวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะครับไปตัวต่อไปดีกว่านะตัวต่อไปดีกว่านี่ดูไม่น่าจะยากครับดูเป็นแบบมีห่วงคอแล้วก็สองขาแค่นี้อันนี้ไม่น่าจะยากเกินไปหรือเปล่าแน่นอนครับถ้าออกตรงๆอย่างนี้มันไม่ได้อยู่แล้วตัวนี้เดาได้อยู่มันน่าจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ตรงขาตรงนี้แหละแล้วต้องไขว้กันแบบไหนสักอย่างเพื่อที่จะให้มันออกมาได้ชัวร์ป้าผมลองดูกันนะหรือเปล่าให้กลับที่เดิมมันจะต้องไขว้ขาแบบไหนมันถึงจะออกมาได้มันต้องเป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงครับต้องไขว้กันก่อนแล้วอยู่ดีหลุดพุทธออกมาอย่างนี้แน่นอนไขว้เกือบจะได้แล้วแต่มันไม่ได้ครับโอ้มันเห็นอยู่เนี่ยแค่ถ้าเราผมเอาขาลอดที่หัวนี้ได้เนี่ยได้แล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้อะโอเคหลังจากที่พยายามทำมาอยู่นานพอจะเข้าใจแล้วครับปุ๊บกับหัวนี้แล้วค่อยๆครับตรงเนี้ยเหมือนเดิมถูกแล้วนี่เห็นไหมมันจะมีแค่ล็อกเดียวเท่านั้นครับที่เข้ากรึบแล้วออกได้เลยจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้จับเองเพื่อนไม่เข้าใจแน่นอนครับแรกผมก็งงครับผมมองเห็นแล้วว่ามันจะออกนี่แต่มันไม่ได้จริงๆครับนี่เราสอดขาเข้าไปในหัวก่อนเลยอันดับแรกครับปุ๊บมันจะมีแบบเหมือนมุมนึงที่มันจะหมุนไปได้นะครับเป็นด้านนี้ทีนี้แหละใส่เข้าเนี่ยผมลองใส่เข้าใหม่อีกทีนะครับจะได้ดูว่ามันใช่ไหมถูกต้องไหมที่เราทำเมื่อกี้นะครับอ้าวทีนี้พอออกแล้วเข้าไม่ได้เลยทีนี้อะไรเนี่ยเอ้าเนี่ยแหละครับความปวดหัวของเจ้าของเรื่องพวกนี้ครับเหมือนจะทำได้แล้วก็ทำไม่ได้แล้วอยู่ดีก็ทำได้แล้วอยู่ดีก็ไม่ได้ขึ้นมาอีกแล้วเป็นอย่างนี้เสมอครับอะไรครับเนี่ยตัวที่สองแล้วนะที่ผมเอาออกได้แต่เข้าไม่ได้โอ้ทำไมเดือดครับเอาเป็นว่าแกะได้แล้วกันวันนี้โดยแกะพอไม่ต้องใส่แล้วโอ้ยากเหลือเกินไปต่อดีกว่าครับมาตัวที่5ครับเห็นไหมเป็นแบบว่าโอ้โหเป็นเหมือนในหัวสะอิ๋วนะครับโอ้มันแยกตรงที่แบบมันมีความโค้งมันชอบติดกันนะเหมือนอย่างเงี้ยผมจะดึงไปทางนู้นเอ้าติดตรงนี้อันนี้โค้งไปติดตรงนี้อะไรอย่างงี้นะครับดูแล้วต้องเปลี่ยนแนวถ้าคิดน้ำมันต้องเป็นแบบแนวตั้งแนวนอนอะไรอย่างเงี้ยนี่ต้องเอาส่วนที่มันเนี่ยเป็นส่วนว่างๆเนี่ยต้องออกมาแต่มันออกมาไม่ได้เดี๋ยวมาได้ไหมเอ้ยไม่ได้ติดอีกเอ้ยเอาไปอ๋อแนวนอนใช่ใช่ถ้าเป็นแนวนอนอย่างนี้ออกได้ไหมเอ้ยอ๋อใช่ครับนี่ตัวนี้มองไม่ยากครับเพราะว่ามันมีแค่ตัวเดียวเลยที่จะออกมาได้เราต้องเอาอย่างนี้ชนกันไปเลยง่ายๆเลยครับคิดง่ายๆเลยแค่นี้เองเลยเกือบนะโอ้ยเอ้ยตัวนี้ตัวแรกสุดเลยที่ง่ายสุดโหรู้งี้เล่นนี้ตัวแรกดีกว่าโอ้อะนี่ครับผมสอนเลยตัวนี้เทียนเซียนพอเทียนแล้วสอนได้นี่ครับอย่างนี้นะครับให้เราตั้งลงไปให้อยู่ตรงกลางนะครับนี่ให้มันมาเจอกันนะพอเจอกันปุ๊บก็หนึ่งออกได้เลยโอ้โหง่ายๆแค่นี้เลยเหรอว้าวว้าว
ถือว่าเฉลยตัวนึงแล้วกันนะครับเพราะเล่นได้แค่นี้โอเคอ่ะได้3ตัวครับ2ตัวนึงไม่ได้ไม่ได้แกะได้แต่ใส่เข้าไม่ได้เพราะว่าได้แบบฟุกๆกันเองนะครับตัวต่อไปครับมาเฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยมันก็เห็นอยู่เนี่ยตรงนี้ว่าความสัมพันธ์มันแค่นี้จริงๆเหรอแต่ผมว่ามันคงออกไม่ได้หรอกมันคงต้องมีอะไรมากกว่านั้นที่แบบอะแต่จริงจริงไหมเนี่ยนี่เขาผิดพลาดอะไรหรือเปล่าฮะจริงเหรอฮะแค่ใส่เข้าแค่นี้นะเขาพันมาไม่ครบหรือว่าอะไรหรือเปล่าครับมันควรต้องอยู่ยังไงให้มันยากกว่านี้หรือเปล่าฮะจริงเหรอหรือว่านี่คือตัวเริ่มต้นครับแค่เอาตรงที่มันเป็นรอยแยกมาต่อกันแค่เนี้ยออกเลยฮะจริงไหมเนี่ยถือว่าอันนี้แบบฝึกแล้วกันสำหรับใครที่มาถึงเริ่มเล่นปุ๊บเล่นตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าโอ้เวอร์ง่ายเกินอ่ะไปตัวต่อไปเลยแล้วกันนะครับเอ้าตัวที่เก็บแล้วมันทำมาจะหมดแล้วนะครับเฮ้ยก็ไม่ได้ยากเกินไปนี่นาหรือว่าผมเทพนะครับเนี่ยมาต่อกันนะครับมาตัวนี้แน่นอนครับช่องนี้กับช่องนี้เราต้องเอาช่องนี้มาเจอกันนะครับช่องจะมาเจอกันได้ยังไงเฮ้ยมันจะมีตัวโค้งตรงนี้ด้วยมันเหมือนจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่อ่ะฮะง่ายขนาดนี้เลยเหรอครับเขาติดมันไม่ครบไหมอ่ะเนี่ยมันแค่ตัวร่องนี้มาเจอกันก็เข้าได้แล้วนะครับง่ายขนาดนั้นเลยอ๋อแต่มันมีมุมอยู่เหมือนถ้าผมจะเอาอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับต้องเอาแบบต้องหันมุมแบบเนี่ยถ้าอย่างงี้ก็ไม่ได้ติดเหมือนจะติดนะครับเราต้องพลิกลงมาดึงเหมือนจะติดแล้วพลิกลงมาให้แบบมันผนายกันนี้เลยเพื่อเลื่อนลงมาได้อ๋อเป็นแบบนี้ครับแต่ผมว่าอันเนี้ยมันน่าจะต้องมีอย่างอื่นอีกนะครับเช่นมันอาจจะแบบติดอีกระดับหนึ่งหรือเปล่าเอ้าก็เข้าไม่ได้เลยนี่ไม่มีตรงไหนเข้าได้เลยเดี๋ยวไปทุ่งหรอกไม่มีทางไปไหนได้เลยแค่นี้จริงๆเหรอฮะแค่นี้นะง่ายๆแค่เลยนะก็ถือว่าช่วยให้เราเล่นง่ายแล้วกันมาครับก็ค่อยทั่วหน่อยสำตัวง่ายหน่อยนะครับตัวสุดท้ายครับนี่เป็นเดี๋ยวก่อนนะแน่นอนครับเราก็มองตรงนี้เลยเดี๋ยวบอกนะว่าออกได้เลยไอ้ยาอีกแล้วหรอครับผมว่าเขาใส่มาไม่สุดมากกว่าผมเชื่อว่ามันน่าจะต้องใส่ไปได้มากกว่านี้นะครับมันจะง่ายขนาดนั้นเหรออยู่ดีๆให้เล่นแบบง่ายๆอย่างนี้นี่นะครับมันเป็นไปได้หรอครับนี่มันจะแบบใส่เข้าตรงนี้อยู่แต่ว่ามันก็ใส่ไม่เข้าอีกอ่ะจริงดิง่ายๆแค่นี้เหรอครับผมเชื่อว่าตัวเนี้ยน่าจะมีความผิดพลาดจากผู้ผลิตมานะครับคืออันนี้มันอาจจะใช่แต่เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วมันควรต้องมีขั้นตอนก่อนหน้านี้ที่มันจะต้องเล่นกับตัวนี้งั้นตัวนี้ทำมาทำไมนะครับเหมือนตัวเมื่อกี้เหมือนกันเนี่ยมันอยู่แค่เนี้ยจริงๆมันน่าจะต้องเข้าไปอยู่นี้เลยนะผมว่าคือไอ้ห่วงเนี้ยอาจจะเข้าไปอยู่ในนี้นะครับแต่ในเมื่อมันไม่เสียบมาอย่างนั้นผมก็จะไปรู้ได้ยังไงว่ามันจะต้องเข้าไปยังไงผมก็พยายามหาวิธีที่จะเข้าไปอยู่นะครับแต่ก็เข้าไม่ได้ครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าต้องเข้าอะไรแบบไหนยังไงมันติดไปทุกทางเลยนะครับทั้ง2ตัวเลยผมพยายามเข้าอยู่เมื่อกี้ก็ไม่ได้เลยนะครับผมเชื่อมันต้องมีมากกว่านั้นนะครับแบบนี้มันง่ายเกินไปแล้วงั้นช่องนี้จะทำมาทำไมล่ะใช่ไหมล่ะถ้ามันหลอกเฉยๆหรออันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วค่อยว่ากันแล้วกันก็แปลว่าตรงนี้ผมทำได้6ตัวแบบเพอร์เฟกต์นะครับเหลือแค่2ตัวนี้ที่ผมเอาออกได้แต่เอาเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอเวลาไปทำแป๊บนึงทำได้ไม่ได้เดี๋ยวมาบอกครับยอมแพ้ครับผมพยายามทำอยู่นานมากครับเจ้า2ตัวนี้ไม่ว่ายังไงมันก็ไม่สามารถเอาใส่เข้าไปใหม่ได้เลยครับเอาออกได้แต่เอาเข้าไม่ได้นะครับต้องให้เพื่อนๆช่วยแล้วครับตัวนี้เพื่อนๆใครพอจะรู้วิธีเอาเข้าก็ช่วยบอกผมหน่อยนะครับผมโหเล่นเป็นชั่วโมงนะเมื่อกี้นั่งทำอยู่ก็ยังไงก็ไม่ได้ครับใส่ยังไงก็ไม่เข้าจริงๆครับมันติดไปหมดเลยทำไงก็ติดแล้วแบบมันมองไม่ออกเลยครับต้องทำยังไงนะพอตอนแก้พอได้พอตอนทำเข้าไม่ได้เลยจริงครับโอเคก็วันนี้แล้วกันนะครับสำหรับชุดที่1 นะครับกับของเล่นชุดปวดหัวครับโอ้ยปวดหัวจริงๆนะครับกับเจ้าพวกนี้มันเอาเข้าไม่ได้จริงๆครับผมมองว่าไอ้เจ้าพวกเนี้ยมันเป็นของเล่นที่หัวร้อนที่สุดเท่าที่มนุษย์จะคิดค้นมาแล้วครับคือผมเจอวิดีโอเยอะมากนะใน TikTok ว่าแบบมันดูง่ายอ่ะหมุนจึ้งออกหมุนจึ้งออกพอเราเล่นจริงครับหมุนติดหมุนติดหมุนติดคือตัวที่มันง่ายอ่ะก็ง่ายไปเลยเหมือนอย่างไอ้ตัวนี้ที่บอกครับพอง่ายมันก็ง่ายแบบเวอร์ไปเลยแค่แบบ
ได้เลยมันก็ง่ายอันนี้มันก็ง่ายเวอร์เกินไปนะครับแต่บางตัวที่มันยากจนที่ผมตอบกลับไม่ได้เนี่ยก็ไม่ได้เลยนะครับง่ายก็ง่ายไปเลยยากก็ยากไปเลยครับปวดหัวครับนี่แค่ชุดแรกนะครับยังมีอีก2ชุดเลยคิดดูสิครับโอ้โหรอดูกันไปยาวๆเลยนะครับเฮ้ยผมต้องฟักสมองก่อนนะหน่วยแล้วปวดหัวปวดตามากเลยครับคือมันไม่ได้แบบว่าใช้ความคิดเยอะนะต้องทำยังไงต้องแก้ยังไงเหมือนรูบิกมีหลายขั้นตอนเลยใช่ไหมครับอันนี้คือมีโจทย์เดียวเลยครับแกะออกมาให้ได้หรือใส่เข้าไปให้ได้แค่นั้นครับแต่ว่าไอ้โจทย์เดียวนี่แหละมันยากแบบไม่รู้จะไปยังไงต่อแล้วจริงๆเลยครับโอ้ท้อเลยครับผมก็อย่างที่เห็นกันไปนะครับ2ตัวที่ผมมีปัญหาถ้าเกิดเป็นเพื่อนรู้ว่าทำยังไงรบกวนบอกด้วยนะครับคอมเมนต์บอกว่าต้องบิดแบบไหนจับอะไรประมาณไหนผมจะพยายามทำความเข้าใจที่เพื่อนๆบอกแล้วลองทำดูนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับอีก2เซตถ้าเพื่อนไม่อยากจะพลาดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับรอดูนะครับเดี๋ยวอีก2เซตผมจะมาแกะให้ดูแล้วเล่นให้ดูมาดูกันครับว่าผมจะเอาตัวรอดจากมันได้หรือเปล่าจะแก้มันหรือว่าติดกลับไปได้หรือเปล่านะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับขอตายแป๊บโอ้ยปวดตับปวดหัวหมดเลยโอ้ยตี